ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะรัฐบาลไทยและกัมพูชาเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้านค่ะโดยจะมีการเจรจาทั้งเรื่องของพรมแดนรวมไปถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้วยค่ะกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการสรุปหลังจากที่นายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกัมพูชาในโอกาสครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยโดยไทยและกัมพูชานะคะจะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็จะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์ปีหน้าทางด้านของนายอัศดาชัยนามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC จะเดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อแนะนำตนเองแล้วก็หารือเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของ JBC นอกจากนี้ค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรียังได้เชิญนายซกอานรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือข้อราชการประเด็นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเจรจาผลประโยชน์ในแหล่งน้ำมันและก๊าซบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในน่านน้ำระหว่าง2ประเทศส่วนกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะจัดมหกรรมแสดงสินค้าโดยมี20จังหวัดของกัมพูชาแล้วก็8จังหวัดของไทยเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งในงานนี้นะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างนักร้องไทยแล้วก็นักร้องกัมพูชาที่กรุงพนมเปญด้วยโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง20กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะทั้ง2ประเทศยังจะเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อขยายไปสู่การเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยไทยจะให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในการเร่งดำเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างจังหวัดบันเตียเมินเจยกับจังหวัดศรีโสพลซึ่งก็จะเชื่อมกับทางโครงการที่รัฐบาลจีนจะให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในด้านนี้ด้วยค่ะ